นี่เราจะต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยหรอวะโอ้ไม่อยากจะถามน้องเลยโล่งไหมลูกโล่งครับโล่งสุดๆเลยโอ้โหตีลังกาด้วยเก๋นี่น่าจะไปเป็นยิมนาสติกลีลาระดับโลกหรือเปล่าจ๊ะน้องพันได้เดงและน้องกำลังหลังจากเรียบร้อยก็นั่งน้องเงาเฮ้ยแกเป็นตัวเมียเหรอคลอดลูกมาสักขนาดนี้แล้วสองตัวเลยจ้าไอ้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ลูกจ๋าอย่าซนกันนะโอ้โหเยอะแยะเลยว่ะโอ้โหน่ารักน่ารักสุดๆเลยโอ้เอ้าเฮ้ยแกมันมุดรัวอันนั้นอะไรก้อนขี้บ้าหรอมันนอนอยู่อุ๊ยแกผู้ดูแลเขาเรียกแล้วอาหารมาไปอาหารครับสาวๆมากินอาหารกันได้เลยนะครับเฮ้ยไปกันเถอะโอ้โหไปกันหมดแล้วฉันก็ต้องไปบ้างฉันหิวโอ้โหไอตัวนั้นน่ารักจังเลยตัวเล็กอะฉันหิวจังเลยอะแล้วเขาวางอาหารไว้ตรงไหนวะเนี่ยที่วางอาหารก็ไม่ไว้หุ้ยข้ามสะพานไปก่อนอาหารได้แล้วครับค่ะมาแล้วค่ะวางไว้ตรงไหนคะนี่แน่อุ๊ยน่ารักจุ๊บไปกินตามซอกท่อนไม้แพนด้าแดงมันน่ารักอย่างนี้นี่เองอีกินสิลูกกินเข้าไปกินเยอะๆโอ้อิ่มแล้วค่ะอร่อยจุ๊บสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอร่อยนะสู้ๆกันอีกแล้วนะจ๊ะแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่3หลังจากที่เราสร้างกรงพันได้แดงพันได้แดงเออเหมือนกันเราก็ได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราตรงนี้เราจะมีแม่น้ำนะจ๊ะปล่อยไว้ก่อนวันนี้เราต้องยิ่งใหญ่แกฝนมาเราจะเริ่มจากการสร้างทางเดินไปก่อนนะจ๊ะบอกเลยว่าวันนี้เราจะสร้างทมเป็นเอ็โคที่ทุเรศมากช่างมันไปสร้างกันต่อเราจะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนี่แล้วเราก็จะเพิ่มบันไดขึ้นไปชั้น2นะจ๊ะเราจะมีชั้น1กับชั้น2โอ้เฮ้ยมันจะหรูและอลังการขนาดไหนนะต้องขอทำก่อนนะจ๊ะไม่ทำไม่รู้ไงแล้วชั้น2นี้เองจะเป็นที่พักอาศัยของนอนสัตว์เลื้อยคลานกันนะจ๊ะมันต้องมีอะไรไว้ตรงกลางเป็นแรงจูงใจแบบทำน้ำตกไงขอวางมาร์กไว้ก่อนแล้วกันห้องน้ำจ้าปลดอึ๊บปลดขี้ที่นี่เลยนะจ๊ะต้องมีโต๊ะข้างล่างจะเป็นสวนอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรวมร้านดังๆไว้เอ้ยร้านอะไรวะไม่เลยขนมจีนน้ำเงี้ยวครับขนมจีนกับข้าวครับกับข้าวหอยแครงหอยแมงภูครับสดๆใหม่ๆรับซื้อของเก่าเครื่องซักผ้าเก่าๆไม่เกี่ยวต้องเจาะรูด้วยเดี๋ยวเราจะทำน้ำตกแบบสุกๆเฮ้ยมันไม่ตรงว่ะข้างล่างเดี๋ยวก่อนนะซูมเข้าไปนิดนึงต้องขยับหน่อยนะจ๊ะให้แบบน้ำตกไหลลงมาจากข้างบนดูดิตั้งร้านอาหารไปร้านอะไรดีวะแกนี่ปิดสเปนซกเล็กของเจแดงน้ำปั่นของสมอนสีโอ้โหตรงนี้เราต้องวัดดีๆตรงไหนแล้ววะนี่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องปูนไว้ก่อนเราจะทำอะไรหรอบ่อน้ำไงแกและไอ้ลูกปั้นเมื่อกี้ล่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ข้างบนพอน้ำมันย้อยลงมานะเฮ้ยเปลี่ยนคำได้ไหมคะขอเป็นน้ำตกอ๋อได้เราก็จะค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยโอ้โหเป็นสี่เหลี่ยมดังใจหวังเลยว่าเจาะรูจ้าจะสร้างให้มันเป็นโบน้ำรูปไลค์เข้าไปเลือบเข้าไปเลือบเข้าไปให้มันหลุดเลิกโอ้โหเป็นบ่อยังวะ
น่าจะได้แล้วก็วางอันนี้ไว้ข้างบนนี่สูงไปปะวะน่าจะสูงไปลงมาติดหนึ่งดูดีแล้วซ้ายขวาหน้าหลังโอเคแม่คิดได้เสริมไม้ได้จ้ะเดี๋ยวจะหาว่ามันลอยลอยไม่ลอยนะครับท่านเสานิดนึงให้รู้สึกเหมือนเป็นตัวค้ำชั้นสองดันขึ้นไปตรงไหมวะตรงก้อนหินจ้ะงานก้อนหินต้องมาอ่ะพี่คะสุสานอีกแล้วหรอคะไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่สุสานบอกเลยอันนี้เป็นบ่อน้ำมันก็คือกันหรือเปล่าคะเออประมาณนั้นไม่เสียใจแล้วเว้ยนี่อุตส่าห์ทำแทบตายเข้าใจไหมเข้าใจไหมฮะคุณน้องก็ยังไม่ได้พูดเลยสักคำเลยคุณน้องดูสิกี่ก้อนวะเหนื่อยจุงหลายก้อนแต่มันก็ออกมาดูดีใช่ไหมปูนจ้าทำแล้วนะต้องใจเย็นๆให้มันออกมาเป็นถ้ำทุกคนอาจจะงงว่านี่เหรอถ้ำทำไงทำแน่นอนพี่คะหนูรู้สึกว่ามันเหมือนที่หนูเข้าห้องน้ำเมื่อเช้าเลยเออยังมันยังไม่เห็นภาพแต่หนูว่าภาพชัดมากภาพอะไรอ่ะเหมือนก้อนมากเลยจ้ะความมั่นใจในตัวเองลดไป99.99% เลยว่ะดูตอนจบสิดูตอนจบอย่าเพิ่งดูตอนนี้ตอนนี้บอกเลยโคตรน่าเกลียดน้อยใจมากประตูจ้าเป็นประตูหินฟินสโตนได้อยู่มาแล้วจ้ะแผนการเรียนก้อนหินมันต้องใช้กี่ก้อนวะกับภูเขาแห่งนี้น่าจะเยอะอยู่แค่นี้ก็รอไป10ก้อนแล้วมาเป็น20ก้อนแล้วคือก็วางไปมุมไหนช่างมันก็หินเหมือนกันแล้ววะ3ชั่วโมงผ่านไปฉันเพิ่งมีอุปการะคุณเปิดทราบขณะนี้สวนสัตว์ของเราได้เปิดถ้ำใหม่แล้วค่ะตรงนี้จะเป็นโซนซื้อบวกซื้อลูกเปิงซื้อของสมน้ำหน้าคุณนะคะแล้วตรงนั้นเสียงอะไรช็อตๆโอ้โหเครื่องการเรียนรู้ของเรานี่มันช็อตแล้วช่างมันละกันแล้วก็โอ้โหอินฟอร์เมชันอู้งานไปไหนไม่ขายล่มล่ะข้างในจะเป็นศูนย์อาหารนะจ๊ะมีร้าน2ร้านกับห้องน้ำอย่างเต็มจัดเต็มมากเพราะมีอยู่3ห้องด้วยกันเลยจ้ะปลดอึปลดขี้ที่นี่ได้นะโล่งสบายใจหรือและโซนข้างนอกนั้นเออปาดเหงื่อกันเลยนะคะคนถ้าทางจะร้อนจัดจะเป็นโซนสตาฟโอรี่นะจ๊ะต้องมีนะจ๊ะด้วยถ้าไม่มีจะไม่มีคำสร้อยเออร้อนจังเลยทำไมสวนสัตว์ที่นี่มันร้อนจังซื้อน้ำสิเนี่ยร้านน้ำก็มีเยอะแยะไม่เอาอะแพงแพงตรงไหนมีทั้งร้านกาแฟแล้วฝั่งนู้นก็เป็นร้านน้ำดูสิตีแม่งโคตรเข้าบอกเลยเออเอาพิกามาเลยนะแกแต่โซนข้างหน้านี้เราทำเป็นญี่ปุ่นถูกแล้วแหละมันจะได้เด่นนี่ไงคนเข้าเต็มเลยเด่นจัดไหมล่ะน้องจ๋าและข้างหน้าเราก็เป็นขอโทษนะครับรักแร้ใครอะเปียกมาเชียวโซนของน้อนๆของเรากองแรกก็จะเป็นหมาปู่นะจ๊ะก็ยังมีคนดูอยู่ถึงจะเก่าแก่และเก่าเก็บก็ตามดูน้องหมาปู่ดีกว่าน้องนุ้ยนี่ตัวเล็กน่ารักมาทำอะไรอยู่ที่บ่อโคลนเหรอจ๊ะคือผมผมมาเดินเล่นและตอนนี้ผมกำลังจะไปไหนวะจะไปแตะขอบฟ้าของหมูตัวนี้พี่ตูนมาเลยนะแกไปดีกว่า
และนี่ก็คือโซนของน้องพันได้เด้งโอ้โหเข้ามานี่มันคืออีกโลกหนึ่งเลยนะดูสิโคตรลึกลับพอเข้ามาแล้วเห็นแบบโอ้ทิวทัศน์โคตรสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะว้าวดูดีพิมพ์นิยมเราสามารถไปดูชมน้องๆข้างบนได้ด้วยว้าวสุดไหนขอดูหน่อยไอคนเมื่อกี้ใครวะแต่งชุดมาเป็นเครื่องแบบเชียวหุยแกนอนนอนนอนตรงนี้กระท่อมที่เราทำให้นอนดูดีเชียวรถไม่ตรงนี้มันดำอ๋อกระจกมองด้านเดียวจ้ะนอนเขาจะได้เต็มอิ่มกับการนอนนะจ้ะไปที่อื่นดีกว่าและตอนนี้ที่สุดท้ายที่เราจะไปนะจ๊ะนั่นก็คือทํา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 เอ็กโคดีทํา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 ไม่ใช่แล้วเราจะเข้าไปดูในถ้ํามหัศจรรย์แห่งนี้อื้อหือสว่างสวยไปด้วยแสงไฟกับร้านนานาพันธุ์ร้านซกเล็กของเจ๊แดงร้านน้ำปั่นของเจ๊สมอนสีเอ้ยและอื่นๆอีกมากมายคิดไม่ออกแล้ว What? และตอนนี้ดูดีจริงๆเลยว่าไหมตรงข้างหน้าน้ำตกแล้วตอนกลางคืนมันเป็นสีฟ้าสีฟ้าไงโอ้ขอเข้าไปดูหน่อยข้างหลังนี้มีอะไรมีร้านอาหาร2ร้านนะจ๊ะแล้วก็สีฟ้าจริงๆกระทบกับแสงจันทร์โอ้ยไปดูข้างบนดีกว่าข้างหน้าเป็นสวนอาหารข้างบนจะเป็นอะไรขึ้นไปเลยอุ๊ยระวังหัวระวังหัวระวังหัวหน่อยโอเคโอเคโอเคตรงแล้วตรงแล้วไปดีกว่าจ้าโอ้โหแล้วเห็นวิวคือบอกไว้ก่อนพอถ้าเราทำถ้ำเนี่ยมันมืดไงเราจะต้องเจาะหน้าต่างนะจ๊ะจะเห็นวิวตรงนี้ไปทางออกยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรแต่มีในอนาคตแหละว่าจะต้องทำอะไรแล้วดูน้ำตกเราน้ำตกเราตกจากที่สูงซึ่งไม่สมเหตุสมผลแต่ช่างมันจินตนาการล้วนๆเพื่อความสวยงามจ้ะ เป็นโซนแสดงสัตว์เลื้อยคลานน่ะไหนดูหน่อยสิดูอะไรครับพี่ดูตูดอะ ตูดแกดิไอ้บ้าแล้วนอนนอนนั่นไงกลมเกินใช่นะแกแหมแหมใครมองผมอยู่มองทำไมเอาไม่มองก็ได้แม่คะนั่นอะไรอ่ะอีกัวน่าจะลูกฮะอีน่ากลัวแกละสีน่ากลัวไอ้บ้าตะวันใกล้ขึ้นแล้วเป็นตอนรุ่งเช้าที่สดใสมากเลยเห็นฟ้าเป็นสีส้มแดงๆแล้วทุกอย่างก็กำลังจะใกล้สว่างปิดไฟทำไมเนี่ยมองไม่เห็นเลย ในถ้ำมันมืดนี่ขนาดเจาะหน้าต่างแล้วนะแต่ไม่เป็นไรน้ำตกยังสวยอยู่โอ้น้ำตกเป็นอะไรที่แสงมาจากธรรมชาติมากเลยโอ้ยดูดีเป็นที่สุดเลยเราไปดูบรรยากาศภายนอกบ้างดีกว่านะจ๊ะไปกันจ้ะและนี่ก็คือทางเข้าโอ้โอ้โอ้แล้วกำลังสว่างเลยจ้ะและนี่คือทั้งหมดของอร่อยนะซูซูพาร์ท3กันนะจ๊ะพาร์ทที่4จะมีอะไรต้องติดตามชมกันนะจ๊ะถ้าเอามาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดทุบปุ่ม Subscribe แรงๆด้วยล่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย